สวัสดีค่ะพบกับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วนะคะพบกับพี่นาอีกแล้วเนาะเดี๋ยวพี่นาจะพาพี่ๆน้องนะคะไปดูบ้านน้อยในสวนของพี่นานะคะบ้านไม้หลังน้อยๆว่าปลูกสร้างไปถึงไหนแล้วนะคะโน่นช่างกำลังนี่ให้ดูลูกตะลิงปิงโหดดกมากเลยค่ะช่างกำลังตอกดังเป๊กๆเป๊กๆนะคะวันนี้จะให้ดูบ้านเนาะว่าทำฝานะฮะวันนี้เริ่มทำฝาแล้วนะว่าไปถึงไหนแล้วนะแต่จะไม่ถ่ายช่างให้ดูนะช่างบอกอย่าถ่ายช่างนะช่างไม่สุภาพเนาะเพราะว่าช่างทำงานชอบถอดเสื้อนะคะ เขาเป็นคนขี้ร้อนแล้วก็ชอบถอดเสื้อ เดี๋ยวเราไปรับชมด้วยพร้อมๆกันเลยนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะพี่นามาปลูกสร้างบ้านในสวนก็พอแบบนี้เลยค่ะล่มลื่นค่ะเย็นทั้งวันเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยเนาะนี่นี่บอกก่อนนะว่าเป็นไม้เก่านะคะเดี๋ยวทำฝาเรียบร้อยนะพี่นาก็จะมีการทาสีน้ำมันนะเป็นการรักษาเนื้อไม้แล้วก็ป้องกันปวกไปในตัวด้วยนะคะนี่เป็นไงร่มรื่นมากเลยพี่นาก็ตกแต่งด้วยไม้เลื้อยนะนี่นะคะนี่เป็นไม้เก่านะคะเนี่ยยังไม่ครบทุกด้านนะแต่ใกล้แล้ววันนี้เนี่ยวันนี้จะทำให้เรียบร้อยเลยนะเรื่องสีเอาไว้ที่หลังนะคะนี่เรามีการต่อเติมอะไรอีกนะพี่นาก็ทำระเบียงยื่นพี่อีกนะเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูนะคะนี่ชมด้านนี้อันนี้ไม้เก่าๆเลยนะคะเป็นไม้ฝานี่ก็จะเป็นไม้สักนะคะแล้วก็ไม้ประดู่เป็นไม้สักกับไม้ประดู่นะคะร่มรื่นมากเลยเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนกับพี่นานะคะเนี่ยพี่นาก็มีนำโต๊ะมาวางแล้วค่ะก็คือสร้างยังไม่เสร็จแต่พี่นาก็มานอนพักผ่อนนะจิบกาแฟของพี่นาไปเรื่อยเลยนะคะนี่อันนี้ก็มีการนำเล็บมาแขวนนะคะให้มันดูแบบว่าล่มลื่นเนาะพี่นาเป็นคนชอบต้นไม้โดยเฉพาะไม้เลื้อยด้วยนะไม้ยืนต้นหลายๆอย่างก็เริ่มที่จะให้ร่มแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นทองอุไรแล้วก็ประดู่ทั้งหมดเลยนะคะร่มรื่นเนาะไม้ก็เป็นไม้เก่าจากบ้านหลังเก่านะคะเดี๋ยวทาสีน้ำมันเข้าก็จะสวยกว่านี้ค่ะเนาะนี่ข้างในนะเริ่มนี่อันนี้พี่นาก็ต่อเติมอีกด้านหนึ่งนะวนเลยถ่ายวิดีโอวนเลยอันนี้พี่นาก็มันมีไม้แผ่นใหญ่อยู่ใช่ไหมคะพี่นาก็ทำระเบียงโดยการแต่แรกมันเป็นไม่ได้เจาะระเบียงตรงนี้นะคะอันนี้ก็เจาะเป็นระเบียงออกมานะเพื่อที่ตรงเนี้ยนะคะจะรับลมได้ดีมากๆเลยเพราะว่าเขาจะล่มทั้งวันนะจะล่มทั้งวันเลยนะนี่ก็มีไม้เลื่อยมาแขวนนะอันนี้ก็จะเป็นประดู่นะเนี่ยอันนี้ไม้พวกเนี้ยเขามีอยู่แล้วเนาะพี่นาก็มาสร้างบ้านตรงนี้พอดีเลยนะเนี่ยประดู่ของพี่นาจะเยอะมากเลยเนี่ยต้นประดู่ทั้งนั้นเลยค่ะเนี่ยไม่รู้ว่าถ้าวันที่เขาใหญ่กว่านี้ก็ไม่รู้จะออกมาแบบไหนเหมือนกันนะแต่พี่นาชอบไม่กลัวอยู่แล้วนะไม้ใหญ่นี่คือประดู่ทั้งหมดเลยนะคะนี่อันนี้ก็ต้นประดู่เนาะขึ้นเองค่ะประดู่ส้มนะขึ้นเยอะมากเลยนะประดู่ป่าประดู่ส้มอะไรไม่รู้พี่นาเรียกไม่ถูกนะคะนะอันนี้ก็จะเป็นต้นขี้เหล็กนะขี้เหล็กนี่ด้านนี้ก็ยังทำไม่เสร็จนะแต่วันนี้เนี่ยจะให้เสร็จแล้วเนี่ยนะคะเป็นไม้เก่าพี่นาไม่กลัวเพราะพี่นาเป็นคนที่ชอบไม้เก่าๆมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะเป็นไม้ของปู่ย่าตายายนะปู่ย่าตายายเขาแบบว่าเลื่อยเขาแบบว่า
อยู่กันมาแล้วนะพี่นาไม่กลัวแต่ว่าไปซื้อเขาที่ไม่รู้จักนะเอออาจจะกลัวแต่นี้มันเป็นไม้ปู่ย่าตายายพี่นาก็เลยไม่กลัวเนี่ยนี่เห็นไหมชอบตอนแรกนะที่พี่นาบอกไว้ว่าพี่นาจะทำฝาเชอร่าใช่ไหมไม่เอาดีกว่าพี่นาชอบเนื้อไม้มากกว่าเชอร่านะเชอร่ามันก็คือปูนใช่ไหมเนี่ยพี่นาชอบไม้มากกว่าเห็นไหมมันจะเก่าสักนิดนึงนะแต่ว่าเนื้อไม้เขายังดีๆอยู่เลยนะเดี๋ยวเราก็ทาสีเป็นสีน้ำมันนะเพื่อที่จะรักษาเนื้อไม้ด้วยแล้วก็เนี่ยเห็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นไม้สักนะอันนี้ก็จะเป็นลมเห็นไหมเนี่ยนี่หน้าต่างเห็นไหมหน้าต่างรอบด้านเลยบานส่วนของพี่นาเนี่ยนี่อันนี้หน้าต่างนะอันนี้หน้าต่างก็สามารถมองเห็นบ้านสวนรีสอร์ทอยู่ตรงนั้นนะคะข้างระบานพี่นาก็อยู่นู่นเลยนะอยู่ด้านหน้าถนนนั่นเลยนะที่ว่าเดินเข้ามาก็ไล่เศษๆนะก็ที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆก็ค่อนข้างที่จะลึกเข้ามาข้างในเนาะมองจากหน้าถนนจะไม่มีใครรู้เลยว่าข้างด้านหลังเนี่ยเป็นฟาร์มนะแล้วก็เป็นสวนร่มไม้เยอะแยะเลยนะมองจากด้านหน้าก็เหมือนบ้านแบบว่าค้าขายทั่วไปนะเพราะด้านหน้าพี่นาก็เปิดร้านค้าขายเนาะแต่ตอนนี้หยุดอยู่นะคะนี่เห็นไหมอันนี้ก็เสาใหญ่นะนี่เสาใหญ่นี่อีกด้านหนึ่งก็ติดหน้าต่างแบบนี้นะเนี่ยอันนี้ก็เป็นนี่เห็นไหมร่มรื่นเนี่ยลมพัดทั้งวันเลยค่ะเย็นๆนะนี่ก็จะเป็นต้นมะหวดนะต้นมะหัวต้นขี้เหล็กต้นประดู่นะฮะเขาขึ้นเองพี่น้ำไม่ได้ปลูกเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมอันนี้ก็หน้าต่างนะเนี่ยหน้าต่างยังตีฝาไม่เสร็จนะคะยังไม่เสร็จเนี่ยอันนี้พี่นาจะให้ดูตู้พี่นาเตรียมมาตู้ขึ้นมาแล้วอันนี้พี่นาจะบอกว่ามันเป็นตู้หลังน้อยของพี่นาเองเนาะเป็นตู้โบราณนะตั้งแต่พี่นายังไม่เกิดนะจะบอกว่าตู้หลังนี้ตั้งแต่พี่นายังไม่เกิดเป็นตู้โบราณนะนี่แล้วจะให้ดูเนี่ยอันนี้ฝีมือเนี่ยอันเนี้ยนึกถึงเลยนะอันนี้ที่แปะเนี่ยแปะการ์ตูนอะไรพวกนี้เนี่ยแปะการ์ตูนตั้งแต่นานแล้วนะตั้งแต่พี่นาเป็นเด็กๆพี่นาก็ชอบแปะอะไรก็ไม่รู้นะเต็มไปหมดแล้วเดี๋ยวจะต้องมาลอกออกเห็นไหมตั้งแต่มีเนี่ยดูไลเอมอนแล้วก็ไอเนี่ยจะตัวอะไรเนี่ยจำไม่ได้แล้วเนี่ยแปะเองแล้วก็ลืมแล้วเดี๋ยวเนี่ยโอ้โหจะบอกว่าตนมากๆเหมือนกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวแฟนพี่นาก็จะมาจัดการแบบว่าทำความสะอาดนะแล้วก็เขาเรียกอะไรนะขัดเนื้อไม้ใหม่นะแล้วก็ทาแฉลกนะคะเนี่ยเห็นไหมดูเดี๋ยวพี่นาจะให้ดูเนี่ยมันเป็นของโบราณทั้งหมดที่จะมาดูมาอยู่บ้านหลังนี้นะเห็นไหมเห็นขาตู้ไหมคะเนี่ยโบราณนะช่างโบราณทำนะคะเนี่ยช่างโบราณนะคะเห็นไหมคะเป็นกระจกแบบนี้เนี่ยพี่นาเอามาเพื่อที่จะมาใส่ของที่พี่นาชอบนะของโบราณเล็กๆน้อยๆแล้วก็เป็นหนังสือบ้างอะไรบ้างเห็นไหมนี่อันนี้ยังอันนี้ก็ยังนะคะนี่เป็นต้องประตูนะยังไม่ติดประตูนะคะอันนี้เป็นบานประตูนะออกไปนี่เห็นไหมคะอันนี้ก็เป็นหน้าต่างบานน้อยเนี่ยหน้าต่างบานน้อยนะคะหน้าต่างไม้สักหลังอันเล็กๆนะพี่นาก็ไม่ทิ้งนะคะเนี่ยไม้สักหลังเล็กๆพี่นาก็เอามาติดนะเดี๋ยวให้ชื่อใจร้อนนะให้ชมเลยเดี๋ยวตอนเสร็จเรียบร้อยทาสีเดี๋ยวพี่นาจะให้ดูอีกหนึ่งรอบนะคะจะบอกว่านี่ใกล้แล้วนะคะเหลืออีกประมาณพี่นาให้เลยว่าตอนนี้ 90% แล้วนะคะนี่อันนี้ก็เป็นเก้าอี้เนี่ยเป็นจะบอกว่ามีที่มาที่ไปนะเก้าอี้นี่เป็นเก้าอี้โบราณตั้งแต่สมัยโอ้โหท่านขุนอะไรสักอย่างนึงนะคะท่านขุนอะไรสักอย่างเนี่ยแต่ลูกหลานเขาอะมาเป็นลูกน้องแฟนพี่นาทำงานอยู่เนาะเขาก็ยกให้แฟนพี่นานะเพราะเขารู้ว่าพี่นาชอบเขาก็ฝากเอามาให้นะเอามาประดับบ้านไม้เนาะเนี่ยโบราณมากๆเลยค่ะเนี่ยโอ้จะบอกว่าหนักด้วยนะคะเนี่ยโอ้ชอบมากเลยของโบราณบางทีใครบอกว่าพี่นาชอบเอาของโบราณเข้าบ้านไม่กลัวหรอบางทีอาจจะมีใครมานั่งก็ได้นะโอ้โหไม่กลัวหรอกมานั่งเถอะจะได้แบบว่ากราบไหว้ขอหวยเลยได้รวยๆนี่เห็นไหมอันนั้นก็เป็นรีสอร์ทของพี่นานะคะนี่
นี่ก็หน้าต่างเหมือนกันหน้าต่างรอบด้านจริงๆนะสำหรับบ้านน้อยหลังนี้เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมคะอ้าวนี่ลืมโชว์อีกอันนึงอันนี้ก็จะเป็นนาเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นนาฬิกาเลยพี่ฮาติดเห็นไหมคะเนี่ยยังไม่เสร็จเรียบร้อยเลยแต่งแล้วนะคะเริ่มแต่งแล้วเดี๋ยวจะมีโต๊ะเครื่องแป้งโบราณมากๆอีกเหมือนกันโต๊ะเครื่องแป้งชุดนี้ก็คือตั้งแต่พี่นายังไม่เกิดอีกเหมือนกันนะเดี๋ยวพี่นาจะเอามาอยู่บนบ้านหลังนี้นะคะอันนี้เป็นนาฬิกานะเนี่ยเป็นนาฬิกานกคู่นะเป็นนาฬิกาที่หัวหน้างานของแฟนเนาะท่านรองอะไรสักคนหนึ่งนะคะไม่ขอเอ่ยชื่อแล้วกันนะท่านรองนายกเทศมนตรีนี่แหละของเทศบาลนครนะเนี่ยท่านก็ให้นะท่านก็ให้มาพร้อมกับโต๊ะเครื่องแป้งโบราณอีกหนึ่งชุดนะเนี่ยเขาก็รู้ว่าชอบนะแกก็ให้มาโอ้โหขอบคุณมากๆเลยนะคะโอ้ยของโบราณเยอะค่ะชอบถ้าพี่นาไม่ชอบอะไรแบบโบราณนะพี่นาก็ทำฝาเชอร่าไปแล้วแต่พี่นาบอกโอ้ไม่เอาไม่รู้จะเก่าขนาดไหนก็แล้วแต่ขอเป็นฝาไม้ดีกว่านะเก่ายังไงเดี๋ยวก็มาทาสีนะเขาก็ไม่ผูกด้วยเนี่ยเป็นไม้ที่เท่าที่รู้นะเป็นไม้สักนะแล้วก็ไม้ประดู่นะอาจจะมีไม้ยางบ้างนะคะอาจจะมียางร่วมด้วยนะคะเนี่ยสักนะคะเนี่ยไม้สักนะคะโอเคเลยอ่ะทำไมพี่นารู้ว่าไม้อะไรพี่นาก็ศึกษาจากพ่อเหมือนกันนะมีวิธีการดมเนื้อไม้นะคะอันนี้ก็เป็นนี่ก็เหมือนกันนี่ก็เป็นเขาเรียกอะไรนะหน้าต่างที่เป็นเหล็กดัดแต่เป็นเหล็กดัดโบราณมากๆนะนี่เป็นเหล็กดัดอันนี้ตั้งแต่แฟนพี่นายังไม่เกิดเลยนะคะเป็นของส่วนหนึ่งเป็นบ้านเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของบ้านริมน้ำนะของแฟนนะตั้งแต่แฟนยังไม่เกิดเนาะแม่เขารื้อแล้วสร้างใหม่ก็เลยนำไม้บางส่วนนะมาสร้างบ้านน้อยหลังนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมดูเหล็กดัดนะรูปทรงก็จะเป็นอะไรโบราณเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวนี้ก็แทบจะไม่เจอแล้วนะลายแบบนี้เห็นไหมเก่าทั้งหมดอ่ะคือบ้านน้อยหลังนี้คือสูตรรวมของก็เก่านะคะนี่เดี๋ยวให้บ้านเสร็จก่อนนะคะพอบ้านเสร็จแล้วนะเดี๋ยวพี่นาจะเอามารวมนะอะไรที่เป็นโบราณเนาะจ้าเดี๋ยวพาชมตรงนั้นดีกว่าเอ้ยลมเลยอ้าวนี่องลืมให้ดูโอ่งนะอวดใหญ่เลยโอ่งน้ำนะเนี่ยโอ่งน้ำบ้านโบราณก็ต้องมีโอ่งน้ำใช่ไหมคะนี่โอ่งน้ำนี่แฟนพี่นาก็ทำฝาโอ่งให้นะส่วนขันลูกนี้ก็เป็นขันเงินโบราณเลยนะนานมากแล้วนะก็เอามาโชว์ด้วยเหมือนกันข้างล่างก็จะเป็นเกวียนนี่ไงที่พี่นาเคยทำคลิปไปแล้วนะนี่คือเกวียนนะเป็นตัวเรือนของเกวียนนะนี่โชว์นะอันนี้ก็คือจะเป็นไหปลาของแม่นะคะเห็นไหมล่ะโอ้โหครบวงจรจริงๆนะมีทุกอย่างที่เป็นไทยๆโบราณสมัยก่อนนะยังไม่หมดค่ะเดี๋ยวรอบ้านเสร็จก่อนเนาะเดี๋ยวพี่นาจะตกแต่งนะให้เพื่อนๆพี่ๆน้องได้ชมกันอีกครั้งเนาะค่ะพี่นาก็ขอบคุณนะคะพี่ๆน้องทุกท่านเลยนะที่เป็นกำลังใจนะแล้วก็เข้ามารับชมเนาะสวัสดีค่ะ